กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ผมนายช็อตตี้บูโจวาเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม No Way Home นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมาในแนวแอคชั่นสไตล์โรกไรนะครับแต่ว่ามันมีเนื้อเรื่องและเราก็สามารถที่จะเรียนสกิลแล้วก็คราฟของได้ด้วยนะครับเพราะนั้นใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยอาจจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษเล็กน้อยนะเพราะว่ามันยังไม่มีภาษาไทยนะฮะคือเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนละกันคือเริ่มต้นมาเนี่ยคือเราจะรู้จักกับเด็กคนนี้ก่อนเด็กคนนี้ต้องการกลับบ้านแล้วก็ในเกาะของเราเนี่ยมันยังไม่มีแบบเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเลยที่จะใช้ในการแบบพาเด็กกลับบ้านได้เราก็ต้องไปทำการตะลุยดันเจี้ยนนะครับเพื่อที่จะสะสมของต่างๆครับออกจากในดันเจี้ยนเนี่ยมาทำการคราฟแล้วก็ทำให้น้องคนนี้เนี่ยสามารถหนีหรือว่ากลับไปที่บ้านของเขาได้ตามชื่อเกมนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยก็แล้วกันครับเดี๋ยวผมเข้าไปในการต่อสู้ก่อนเนาะอันนี้เป็นการต่อสู้รอบที่4ของผมนะครับมันจะมีการนับไว้ด้วยนะว่าผมเข้ามากี่รอบแล้วและมันก็เป็นแนวสไตล์โรกไลท์นะครับคือมันจะมีการรีเซ็ตเลเวลของเราตลอดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราเก็บได้บัฟที่เราเลือกมันก็จะรีเซ็ตตลอดทุกครั้งที่เราเข้ามานะครับยกเว้นพวกทรัพยากรที่เราฟาร์มมาพวกแบบแร่พวกอะไรพวกเนี้ยที่เราฟาร์มมาเนี่ยเราจะสามารถเอาออกไปใช้ในการคราฟของได้แต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเผลอตายขึ้นมานะครับทรัพยากรบางส่วนมันจะหายไปนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเราจะตายแน่ๆในชั้นถัดไปเนี่ยเราก็สามารถย้อนกลับไปที่บ้านของเราได้นะครับมันจะมีคำสั่งประตูวาร์ปแต่ว่าประตูวาร์ปมันจะเปิดก็ต่อเมื่อเราเคลียร์ชั้นนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยพาไปดูกันละกันตอนนี้นะครับผมได้เลเวลอัพนะครับก็กดเลือกบัฟที่บริเวณด้านขวาล่างได้เห็นไหมครับก็แล้วแต่เราเลยว่าเราจะเอาอะไรนะครับอันนี้มันเป็นสกิลของผมโบนัสไลฟ์เวลาตายปุ๊บก็คือจะฟื้นคืนชีพมารอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้รับเลือด 20% นะฮะแล้วก็ด้านซ้ายล่างนี่คือจะเป็นอุปกรณ์ที่เราดรอปมานั่นเองนะครับซึ่งเน้นย้ำอีกครั้งนะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะหายนะครับเวลาที่ท่านผู้ชมเข้ามาผจญภัยเป็นรอบต่อไปนั่นเองนะครับเข้าใจเนาะเป็นแนวโรกไรนั่นเองฮะเดี๋ยวก็เอาบรรยากาศคร่าวๆให้ดูกันละกันอันนี้ก็เราก็ฟาร์มกันไปนะครับเก็บของอะไรได้มาอย่าลืมติดตั้งทีนี้เมื่อเราจัดการศัตรูหมดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นด้านซ้ายบนมันเหมือนกับมีแสงส่องออกมาแบบนี้นะครับนี่คือศัตรูชั้นนี้หมดแล้วนะครับเราสามารถที่จะเปิดวาร์ปได้แล้วก็สามารถที่จะย้อนกลับไปที่ในเมืองของเราได้ด้วยนะครับนี่ไงเดินมาเปิดวาร์ปตรงนี้เห็นไหมครับถ้ากดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีบอกไงว่าเอ้ยเราจะกลับไหมถ้ากลับก็จะได้รับทรัพยากรเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าเกิดเราไม่กลับนะครับเราก็สามารถที่จะไปชั้นต่อไปได้เลยนะครับซึ่งในแมปแรกเนี่ยมันจะมีทั้งหมด7ชั้นนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมมาเล่นรอบแรกอ่ะไม่ได้ไปถึงชั้น7หรอกจะได้ไปถึงประมาณแค่ชั้น2ชั้น3อ่ะมันจะให้เรากลับบ้านก่อนเพราะว่ามันมีเนื้อเรื่องไงเหมือนที่ผมบอกเกมนี้มันจะมีเนื้อเรื่องก็คือเนื้อเรื่องคร่าวๆประมาณว่าเราเนี่ยไปเจอผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เขาแบบติดอยู่ที่ชั้น3เนี่ยเราก็ต้องแบบว่าฆ่าบอสของที่นี่ให้ได้เรียบร้อยก่อนนะครับเราถึงจะพาน้องเขากลับบ้านได้และน้องเขาก็สอนวิธีการคราฟพวกประตูวงประตูวาร์ปอะไรด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นอันนี้เดี๋ยวผมขอฟาร์มหน่อยกันละกันเนาะเรื่องการเล่นนี่ท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพละก็คือเป็นแนวแอคชั่นสไตล์โรกไรนั่นเองครับเจอของอะไรก็ฟาร์มกันให้หมดนะครับผมบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยกันแล้วกันนะครับคือเกมนี้เนี่ยมันไม่มีโฆษณาไม่มีอะไรมารบกวนก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นผ่านเกาะแรกไปแล้วครับอยากจะไปเกาะต่อไปเนี่ยต้องซื้อนะครับต้องซื้อคือมันเป็นเกมที่เล่นฟรีแค่เหมือนกับบทแรกหรือเกาะแรกถ้าเกิดชอบก็ซื้อได้ในราคา375 บาทโอเคไหมอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับคือมันไม่ใช่เป็นเกมฟรี 100% อ่ะคราวนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงชั้น6แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศให้ดูนะครับว่าตอนนี้ผมเทพขนาดไหน เห็นว่าพอเราเล่นมาสักพักแล้วเนี่ยเลเวลเราสูงขึ้นอ่ะเราเลือกสกิลมาเยอะแล้วดูไอเทมขั้น5กันแล้วเห็นไหมครับส่วนในนี้ดูดเลือดแย่กว่าเดิมไม่เอาเนาะส่วนสกิลที่ผมเลือกมาส่วนใหญ่จะเป็นแบบยิงแรงยิงเร็วนะครับแล้วก็ยิงออก2ดอกแต่ยิงทะลุผมไม่เอานะเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกยิงทะลุอ่ะดาเมจมันจะหายไป 30% เลยนะครับส่วนอันนี้เป็นบัฟเอาอะไรดีเติมเลือดหรือว่าเอาเลเวลอีกผมว่าผมเอาเลเวลดีกว่าเลือดผมยังลดไม่เยอะนะครับคราวนี้เอาอย่างที่บอกนะผมจะไม่เอาตัวของยิงทะลุเพราะว่าดาเมจหายไป 30% ยกเว้นท่านผู้ชมดวงดีมากสามารถที่จะเลือกตัวของไอ้ยิงทะลุเนี่ยได้ติดกันเพราะว่าเกมนี้มันอัพเลเวลของสกิลได้ด้วยทำให้แบบผลเสียของสกิลมันน้อยลงนะครับอันนี้ผมเอาต่อเลยจะได้ยิงเร็วๆนะฮะก็ตามที่เห็นอ่ะผมเลือกยิงออก2แฉกนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะยิงเบิ้ลอ่ะแต่ก็อันนี้คือยิงเบิ้ลผมขั้น3แล้วไงเวลามันยิงออกไปคือมันก็ยิงออกไป3ชุดเลยนะครับก็ทำให้ดาเมจของเราไม่เสียไปนะครับส่วนในนี้อาวุธกากโยนอันนี้ล่ะกากกว่าโยนเพราะว่าไอที่ผมได้มาออปชั่นค่อนข้างดีเหมือนกันนะก็เลยใช้เลเวล4อยู่นะครับไม่ใช้เลเวล6ยิงต่อเป็นไงโอ้โหแป๊บเดียวแตกอะบอกเลยโอเคเวลอัพอีกรอบหนึ่งครับผมเอาอะไรดี
ถ้าเลือกอันนี้นี่ไงดาเมจมันจะหายไป30ผมไม่ค่อยชอบเลยเติมเลือดก็ไม่เอางี้แล้วกันอันนี้เป็นเวทที่แบบว่ามันจะวิ่งวนอยู่รอบตัวศัตรูมาแตะมันก็จะเสียเลือดนั่นแหละนั่นทำให้แบบว่าไอ้นี่ได้ไงเอ้ยไม่โดนโดนไหมยากเหมือนกันนะที่ศัตรูจะโดนในลูกบอลเราเนี่ย ยากเหมือนกันรองเท้าโอ้อันบนดีกว่าอันบนเป็นสีฟ้าไงอันล่างมันไม่มีออปชั่นเดี๋ยวเลื่อนไปดูด้านบนก่อนมีของอีกไหมฟาร์มให้หมดนะครับฟาร์มให้หมดมีอะไรก็ฟาร์มไปนี่ไงโดนละโดนจนได้ติดพิษด้วยนะครับโอเคยังไม่หมดอีกชั้นนี้ศัตรูเยอะครับถุงมือขั้น6ดีกว่าถุงมือกับโล่ผมยังกะอยู่ไงไม่มีออปชันโอ้ยตัวระเบิดไม่เป็นไรครับตัวระเบิดเจอผมยิงทีจะแตกแต่ไม่ต้องยิงมันก็ได้นะเดี๋ยวมันเดินมาหาเราแป๊บเดียวสักพักนึงมันก็แตกแล้วอะอันนี้คืออันนี้แรงกว่านะครับแต่อันบนอะมันมีโอกาสที่จะติด raining attack ไงคือโจมตีติดสายฟ้าอ้าวไม่จำเป็นนะเอาอันล่างแล้วกันเพราะว่าคำนวณแล้วอันนี้น่าจะแรงกว่าโอเคเคลียร์ครบเรียบร้อยชั้นนี้ครับแต่ว่าต้องเก็บของเลยนะคราวนี้เราก็จะเจอบอสแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้สร้างประตูวาร์ปนะครับหรือว่ายังไม่ได้เดินเควสช่วยสร้างประตูวาร์ปของผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะนั่นแหละมันจะไม่ได้กุญแจมานะครับเราจะได้กุญแจมาเพื่อที่จะเข้าไปสู้กับบอสจากการผ่านเนื้อเรื่องนะอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อใครแบบเอ้ยงงเดินลงมาแล้วทำไมเข้ามาไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันต้องทำเควสนะครับเกมนี้เดินตามเนื้อเรื่องแต่เนื้อเรื่องก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะช่วงแรก NPC มันมีคนเดียวเล่นไปแป๊บนึงมี2คนอุ้ยโอ้มันโดดทับใส่ผมใส่ที่ผมไม่เลือกยิงทะลุเพราะว่าเวลาสู้กับบอสด้วยนี่แหละครับเพราะว่าเราจะได้ยิงมันเข้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยไงแล้วเลือดมันอย่างเยอะเลยดูดิเห็นไหมพยายามยืนห่างๆไว้ครับเพราะว่าสกิลของบอสเนี่ยมันก็จะมีอนาเขตด้วยบางท่าของมันอนาเขตมันจะไม่ไกลมากอุ้ยโดดโอ้โหเกือบล่วงไปข้างล่างดีนะไม่มีล่วงไปข้างล่างมีล่วงไปข้างล่างนี่จบเลยนะตายเลยนะเมื่อกี้คือถ้ากระโดดทับอันหลบยากสุดแล้วเพราะว่ามันมีเวลาเดินโยกหลบแค่นิดเดียวแล้วบางทีกระสุนมันมาด้วยอ่ะเนาะเราก็ถูกบังคับให้ต้องเดินอ่ะอุ้ยทันไหมเออบางคนอาจบอกว่าทำไมไม่ให้ไอ้ลูกพิษของผมเนี่ยไปโดนมันใช่ไหมครับผมว่าผมอยู่ใกล้มันไม่ได้วะผมดูใกล้มันอ่ะผมแตก ยืนยิงไกลๆดีกว่าจะได้หลบสกิลมันด้วยอีกนิดเดียวเออชนะเรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าที่นี่มันจะจบงั้นหรือยังไม่จบนะครับยังมีต่อนะฮะอันนี้อ่ะแต่ว่าเราเก็บของกันดีกว่าโอ้แล้วก็อันนี้เอ๊ะอะไรเกิดอะไรขึ้นวะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอ่ะออกไปดูข้างนอกดีกว่าอันนี้ก็คือทรัพยากรที่เราได้นะครับก็ถ้าเกิดตายอ่ะทรัพยากรจะหายนะครับนี่ไงเกาะใหม่ดันเจี้ยนใหม่มาแล้วนะฮะโอเคอ่ะคุยเควสต่อนะครับอย่างที่บอกนะครับเกมนี้มีเควสนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาว่าด้วยเรื่องการคราฟของกันบ้างดีกว่าครับคือท่านผู้ชมจะต้องเล่นลงดันเจี้ยนไปสักพักนึงอ่ะแล้วมันจะมีกุญแจมาให้เปิดกล่องเนี้ยครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเปิดกล่องนี้ได้เมื่อไหร่อ่ะมันก็จะมีระบบคราฟขึ้นมานะครับเนี่ยเห็นไหมช่วงแรกที่เขาจะให้คราฟก็คืออันนี้แหละก็คือจะเป็นตัวของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่หลอมแร่นั่นแหละครับเมื่อเราคราฟมาแล้วนะครับแล้วมันจะให้คราฟเจ้านี่ต่อเลยก็คือ2อันนี้เพราะจำเป็นจะต้องใช้ในการสร้างประตูนะครับซึ่งการจะคราฟไอ้โต๊ะได้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องเอาเหล็กครับไปใส่ในนี้มันจะทำการโปรเซสให้กลายเป็นเหล็กแท่งแบบนี้พอเรามีเหล็กแท่งแบบนี้แล้วเนี่ยเราถึงจะคราฟโต๊ะอันนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าจะคราฟประตูวามเนี่ยต้องผ่านเควสก่อนตามที่ผมบอกนะทำผ่านเควสเล่นตามเรื่องไปก่อนแล้วก็จะต้องมาทำหินเนี่ยหินเหลี่ยมก็คือใช้หินแล้วก็มาทำที่นี่แค่นั่นแหละนะครับเมื่อเราสะสมของครบเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างไอ้ตัวประตูวาร์ปได้แล้วประตูวาร์ปมันเอาไปทำอะไรคือประตูวาร์ปเนี่ยมันเอาไว้สำหรับวาร์ปไปนู่นไปนั่นไปนี่ไงอย่างเช่นก่อนหน้านี้คือผมก็วาร์ปไปอยู่ห้องน้องผู้หญิงคนนี้ที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะว่าน้องผู้หญิงคนนี้เขาติดอยู่ที่ดันเจี้ยนนะครับออกไปไม่ได้จนกว่าเราจะทำการคลี่คลายคดีจัดการมอนเตอร์ให้เสร็จก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วเมื่อเราสร้างประตูวาร์ปเสร็จกลับมาหาน้องเนี่ยน้องจะให้กุญแจมาเปิดหีบนี้ด้วยนะครับก็คือต้องเล่นตามเนื้อเรื่องอย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับทีนี้นะครับมันจะมีระบบสกิลด้วยแต่สกิลอ่ะมันจะไม่ได้เปิดมาตั้งแต่แรกครับตัวละครเราเนี่ยมันจะมีการพูดกันแล้วมันบอกว่า
ให้ใส่รหัส430แต่ท่านผู้ชมอาจจะไม่สามารถใส่เลข430เข้าไปได้มันก็เลยคุยกันต่อว่าอย่างนี้มันมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมอะไรเงี้ยแสดงว่ามันน่าจะนับจากมุมหรือเปล่าก็คือของผมอ่ะได้เป็นเลข430 4ก็คือสี่เหลี่ยม3ก็คือสามเหลี่ยม0ก็คือวงกลมเมื่อผมใส่รหัสเข้าไปเป็น430อ่ะระบบสกิลถึงจะเปิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็ตามที่เห็นเลยนะว่ามันมีสกิลให้เราเรียนรู้ด้วยนะครับโอเคก่อนจากลากันไปครับเราไปดูออปชันกันดีกว่าด้านซ้ายบนนะครับที่น่าสนใจก็คือจะมีเรื่องของการปรับภาษาแต่ว่าไม่มีภาษาไทยนะครับในอนาคตก็ไม่แน่เนาะแล้วก็จะมีการปรับกราฟิกด้วยนะครับแล้วก็มีเหมือนกับปรับถ้าเกิดรู้สึกว่าจอมันซูมใกล้เกินไปอ่ะก็มาเปลี่ยนเป็น Y นะครับมันจะซูมออกมานะครับก็จะเห็นว่าหน้าจอผมมันจะซูมออกมากกว่าปกติด้วยเหตุผลนี้นะครับแล้วก็จะมีการเซฟเกมด้วยเมื่อกดแล้วมันจะเรียกพวก Google Play อะไรเงี้ยขึ้นมาเพื่อทำการเซฟเกมนั่นเองและในกรณีเดียวกันนะฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยไปเล่นอีกเครื่องนึงแล้วข้อมูลมันไม่ตามมาก็ให้มาลองกดที่คำว่า import back data backup data ตรงนี้นะครับก็แค่นั้นแหละจบนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเกมนี้สนุกดีเพลินๆดีเป็นแนวแอคชั่นสไตล์โรคไลท์กราฟิกสไตล์พิกเซลมีการคัพของมีเนื้อเรื่องนะครับให้ติดตามแต่ว่าไม่ได้ฟรี 100% จะต้องเสียเงินซื้อ375 บาทเพื่อที่จะเล่นจนจบเกมได้ครับ